วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นอัญชันสีฟ้าสดใสที่สำคัญเรียนสร้างอาชีพได้จริงซึ่งวิธีทำก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็เนรมิตเมนูวุ้นอัญชันแบบนี้ได้แล้วค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำน้ำอัญชันและสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางขั้นตอนนี้ต้องคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วนะคะจากนั้นให้ปิดไฟจากนั้นมาทำวุ้นกะทิกันต่อค่ะเริ่มจากตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นอัญชันลงในถาดที่เตรียมไว้ประมาณ225กรัมพักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิประมาณ225กรัมทำแบบเดิมอย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทเป็นชิ้นๆจะทำให้ชั้นของวุ้นกะทิสลับกับวุ้นอัญชันสีสวยๆแบบนี้ค่ะเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นปลานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ